บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลียิลอะซีมอัมมาบะอ์ดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์พี่น้องผู้ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านนะครับรายการพิสูจน์ความจริงในอัลกุรอานนะครับกลับมาพบกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับครั้งนี้เนี่ยจะได้พูดคุยกับพี่น้องนะครับถึงรายละเอียดเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับอัลกุรอานในครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้พูดคุยกันไปแล้วนะครับว่ากุรอานนั้นผู้ที่นำเอาอัลกุรอานมาเนี่ยเป็นใครเป็นผู้ที่มีตัวตนไหมนะครับแล้วก็ชาวโลกเขายอมรับอย่างไรกับคนคนเนี้ยที่ชื่อมูฮัมหมัดที่นำเอาคัมภีร์อัลกุรอานนะครับมาประกาศแก่ชาวโลกนะครับได้พูดคุยกับพี่น้องโดยละเอียดแล้วนะครับว่าคนคนนี้น่าเชื่อถือขนาดไหนและเรื่องที่น่าเชื่อถือนั้นมีสายรายงานไปถึงตัวท่านอย่างไรนะครับในครั้งนี้เนี่ยจะได้คุยในประมวลภาพเบื้องต้นนะครับว่ากุรอานเนี่ยนะครับถูกบันทึกอย่างไรแล้วก็มีทั้งหมดนะครับถูกประทานลงมาให้แก่นบีมูฮัมมัดนะครับกี่ปีแล้วก็ในนั้นเนี่ยนะครับแบ่งออกเป็นกี่ส่วนกี่ภาคนะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องได้รู้ถึงความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับคัมภีร์อัลกุรอานก่อนนะครับก็ก่อนที่จะคุยในเรื่องนี้นะรายละเอียดก็ขอเรียนพบกับอาจารย์ชะรีฟวงเสงี่ยมก่อนนะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลียิลอะซีมอัมมาบะอ์ดุกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ความเป็นมาของคัมภีร์อัลกุรอานนะครับอาจารย์ชะรีฟเราเข้าเรื่องเลยนะครับหลังจากที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านศาสดาศาสนทูตมูฮัมมัดเนี่ยได้รู้ตัวเองแล้วว่าพระผู้เป็นเจ้าได้แต่งตั้งตัวท่านเนี่ยให้เป็นตัวแทนแล้วครับเป็นเอเจนต์และเป็นตัวแทนแล้วของพระผู้เป็นเจ้าให้มาประกาศศาสนากับมวลมนุษยชาติทำไมต้องบอกว่ามวลมนุษยชาติเพราะหลักฐานระบุเอาไว้นะครับตัวท่านนบีมูฮัมมัดเนี่ยได้รับบัญชาจากอัลลอฮ์ให้มาบอกพวกเราว่าครับนบีหรือรอซูลที่มีมาก่อนหน้านี้เนี่ยถูกส่งไปยังกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดเป็นการเฉพาะครับไม่ทั้งโลกแต่มูฮัมมัดเนี่ยเฉพาะท่านนบีมูฮัมมัดท่านเดียวเท่านั้นนะครับที่ถูกส่งมาให้กับคนทั้งโลกให้กับคนทั้งโลกครับเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์จึงกล่าวไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานว่ามาอัรซัลนากะอิลลาเราะห์มะตันลิลอาลามีนครับเราไม่ได้ส่งเจ้ามาเพื่อสิ่งใดนอกจากเป็นความเมตตาแก่โลกทั้งผองแก่คนทั้งโลกกับโลกทั้งผองเลยแก่ทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นมูฮัมหมัดถูกส่งมาให้กับคนทั้งโลกมูฮัมหมัดได้รับบัญชาจากพระผู้เป็นเจ้าตอนอายุ40ครับหลังจากนั้นบัญชามาในรูปไหนครับบัญชามาในรูปภาษาอาหรับก็เรียกวะฮยูครับวะฮีที่เราเรียกกันคือเป็นวิวรณ์ถ้าจะพูดภาษาทางการเป็นวิวรณ์คำบัญชาที่พระผู้เป็นเจ้าต้องการจะสื่อสารกับมนุษย์โดยผ่านศาสนทูตมูฮัมหมัดเนี่ยอัลเลาะห์จะสื่อสารมาโดยที่พระองค์ไม่ลงมาบอกแล้วครับอาจารย์ในสมัยปัจจุบันเราเนี่ยเรามีเทคโนโลยีมากมายเต็มหมดคนต่างศาสนาก็อาจจะเขาถามผมแล้วอัลลอฮ์สื่อสารกับมูฮัมหมัดอย่างไรผมก็บอกว่านี่เรามีเทคโนโลยีมากมายปัจจุบันเนี่ยนะเรามีโทรศัพท์มือถือครับเรามีเนี่ยเราสื่อสารกับท่านผู้รับชมรายการเนี่ยเราไม่ต้องไปหาท่านถึงบ้านนะเราก็สื่อสารเห็นภาพเห็นหน้าเห็นตากันรู้เรื่องได้ยินเสียงกันด้วยอัลลอฮ์ให้สติปัญญามนุษย์มาเนี่ยให้มนุษย์สื่อสารกันนะมากมายถึงขนาดนี้นะมนุษย์ยังคิดกันได้ด้วยกับสติปัญญาที่อัลลอฮ์ให้มาและอัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้าที่สูงสุดจะเลือกสื่อสารกับมูฮัมหมัดให้เข้าใจเนี่ยทำไมจะทำไม่ได้อัลลอฮ์มันง่ายอยู่แล้วสบายสบายอยู่แล้วแปลว่าปัญหานี้ไม่ต้องพูดจบไปเลยจบไปเลยไม่ต้องพูดเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์สื่อสารกับมูฮัมหมัดก็แล้วกันครับอัลลอฮ์ทำอย่างไรเนี่ยอัลลอฮ์รู้ดีที่สุดครับแล้วก็เป็นวิธีการที่แยบยลด้วยแยบยลซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราอยู่นู่นคนอยู่ขั้วโลกเหนือจะคุยกับคนขั้วโลกใต้เนี่ยยกหูแป๊บเดียวเรียบร้อยเลยเนี่ยติดต่อสื่อสารประเด็นนี้คงไม่ต้องมาพูดมากเราอยู่ในยุคไอทีเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยน่าจะไม่มีปัญหาเอาละในท่านนบีมูฮัมมัดเนี่ยไม่ได้รับคัมภีร์อัลกุรอานมาจากอัลลอฮ์เป็นเล่มทีเดียวเลยนะครับเป็นเล่มๆรอรับจากฟ้าบางคนมูฮัมมัดอัลลอฮ์โยนมาจากฟ้าแล้วรอรับหรือเปล่าไม่ใช่นะครับอัลลอฮ์สื่อสารมาสื่อสารให้มูฮัมมัดได้ท่องจำครับแล้วก็เข้าใจท่องจำแล้วก็เข้าใจทันทีที่คัมภีร์อัลกุรอานแต่ละวรรคแต่ละตอนเนี่ยได้ถูกประทานมาเนี่ยนะครับถูกประทานมาตลอดระยะเวลาตั้งแต่มูฮัมหมัดได้รับการแต่งตั้งเป็นศาสนทูตเนี่ยเรื่อยมาจนกระทั่งถึงอายุท่าน63
รวมแล้วประมาณ23ปีครับกว่านิดนึงครับก็คืออยู่ในนครมักกะเนี่ย13ปีครับแล้วก็อยู่ในนครมดีนะห์อีก10ปีนะครับซึ่งตรงเนี้ยนิดนึงมีรายละเอียดเพิ่มเติมนิดนึงว่าจริงๆอยู่อัลกุรอานเนี่ยไม่ได้ถูกประทานลงมาให้แก่ท่านนบีมูฮัมมัดแบบโครมเดียวเลยทั้งเล่มเป็นแบบนี้ลงมาเลยนะครับแต่ว่าถูกประทานลงมาตามเหตุการณ์ที่อัลเลาะห์ใช้ให้ยิบรีนที่เป็นทูตนะครับของพระองค์เนี่ยนะครับได้ประทานลงมาให้แก่นบีมูฮัมมัดเป็นขั้นเป็นตอนตามลำดับเหตุการณ์ที่เป็นไปตามคำบัญชาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ว่ามีในประวัติศาสตร์ในหะดีษหะดีษก็หมายความว่าคำพูดของท่านนบีมูฮัมมัดอย่างชัดเจนนะครับว่ากุรอานเนี่ยถูกประทานลงมาเพียงครั้งเดียวเลยทั้งเล่มลงมาสู่ฟากฟ้าของดุนยาเขาเรียกว่ามินลาฮิลมะฮฟูซอีลาบัยติลอิซซะมินซะมาอิดดุนยาคือถูกประทานลงมาจากแผ่นบันทึกนะอัลเลาะห์ประทานลงมาในคืนไลละตุลกอดไลละตุลกอดคือคืนหนึ่งที่อยู่ในเดือนรอมฎอนนะครับตรงนี้ก็มีรายละเอียดนะครับค่อยๆ คุยกันไปครับครับครับแล้วก็ค้างอยู่ตรงนั้นค้างอยู่ที่ฟากฟ้าของดุนยาครับแล้วใครเป็นคนลงนำลงมาทีละหน่อยทีละหน่อยมาให้ท่านนบีก็คือท่านญิบรีลนะครับเราจะเรียกว่าทูตสวรรค์นะครับก็ได้นะครับซึ่งท่านญิบรีลนี่ก็จะนำเอาสิ่งนั้นเป็นกุรอานประทานลงมาให้แก่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทีละขั้นทีละตอนนี่คือวิธีการนำลงมาครับโอเคครับหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อนำลงมาแต่ละตอนแต่ละวรรคเนี่ยตัวท่านศาสดาศาสนทูตมูฮัมมัดเนี่ยจะท่องจำก่อนครับประการแรกเลยจะท่องจำตัวท่านเองเนี่ยท่านผู้รับชมรายการรู้ไปแล้วใช่ไหมครับว่าท่านศาสนทูตมูฮัมมัดเนี่ยอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ชัดเจนเลยครับทีนี้จะทำอย่างไรจะบันทึกตัวท่านท่องจำเสร็จแล้วท่านจะเรียกสาวกที่เป็นคนบันทึกประจำมาใครนะครับเศษบินซาบิดมาเรียกมามีคนประจำอยู่ว่าอ้าวฉันได้รับองค์การจากพระผู้เป็นเจ้าแล้วพวกท่านจงบันทึกสาวกก็จะบันทึกสมมติกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮุซอมัดท่านนบีจะเป็นคนบอกด้วยตัวเองเลยนะครับคัมภีร์เล่มอื่นๆเนี่ยนะครับผมไม่กล่าวเล่มไหนกันแล้วแต่ที่มีมาก่อนหน้านี้เนี่ยไม่มีเลยสักเล่มหนึ่งอาจารย์ซิดดีกับที่ตัวศาสดาจะมาเป็นผู้บอกคำภาษาอังกฤษเขาเรียกดิกเต็ดเป็นผู้บอกเองเลยแล้วให้คนจดตามที่ตัวเองบอกเลยไม่มีมีกุรอานเล่มเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นนี่ตรงนี้เป็นหลักฐานชัดเจนว่าคัมภีร์อัลกุรอานมีการบันทึกต่อหน้าท่านนบีเลยไม่ใช่บันสมัยอย่างเดียวต่อหน้าท่านนบีเลยและวิธีและวิธีการบันทึกเนี่ยพี่น้องผมเสริมตรงนี้นิดครับไม่ได้เรียกมาบันทึกคนเดียวนะจ๊ะเรียกมา 4-5 คน 5-6 คนบางรีวายะห์ว่าเป็น 10-10 คนเรียกมาสมมุติว่ากุลฮุวัลลอฮุอะฮัดครับคนที่1บันทึกยังไงอ่านให้ฉันฟังสิให้อ่านให้ฟังด้วยอ่านฟังเสร็จแล้วเอาคนที่3บันทึกยังไงอ่านให้ฟังสิดูซิว่ามันตรงกันหรือเปล่าแปลว่าผ่านการตรวจสอบจากท่านนบีอย่างละเอียดโดยตัวของท่านเองใช่เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าตรงนี้บันทึกถูกต้องจริงๆจากผู้บันทึกหลายๆคนเพราะตัวท่านเองอ่านไม่ออกเพราะฉะนั้นเมื่อลูกศิษย์สาวกบันทึกไปแล้วเนี่ยท่านก็ต้องตรวจว่าบันทึกถูกหรือเปล่าก็โดยให้สาวกอ่านให้ฟังต่ออีกทีแล้วก็ไม่ใช่อ่านคนเดียวอ่านหลายคนเลยครับอ่านหลายคนเลยเพราะฉะนั้นเป็นอย่างเนี้ยมาตลอดระยะเวลา23ปีสาวกกับบันทึกเก็บเอาไว้บันทึกบนแผ่นหนังแผ่นกระดูกบนซี่โครงสัตว์บ้างอะไรบ้างเก็บกันไว้ระยะเวลา23ปีครับอันนี้คร่าวๆก็คือหลังจากที่ท่านนบีมูฮัมมัดได้เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยก็มีการรวบรวมคัมภีร์อัลกุรอานเป็นเล่มขึ้นมาครับเป็นเล่มกันเพราะฉะนั้นการบันทึกมีอยู่ในสมัยท่านนบีมูฮัมมัดแต่เป็นเล่มยังไม่มีในสมัยท่านนบีมูฮัมมัดครับนะครับเพราะฉะนั้นเซดบินซาบิดเป็นคนที่บันทึกประจำในขณะที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีชีวิตอยู่เนี่ยครับก็ได้รับการแต่งตั้งหลังจากที่ท่านนบีมูฮัมมัดได้เสียชีวิตไปแล้วนะให้เป็นหัวหน้าคณะกรรมการในการรวบรวมกุรอานเป็นเล่มครับเซดบินซาบิดเนี่ยก็มีมาตรฐานในการรวบรวมกุรอานเป็นเล่มอีกทีนึงนะครับว่าข้อความกุรอานทุกข้อความเนี่ยนะครับที่จะเอามารวมเป็นคัมภีร์อัลกุรอานและเป็นส่วนหนึ่งของคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยหนึ่งในเงื่อนไขคือตอนบันทึกเนี่ยต้องมีพยานอย่างน้อยเนี่ยอาจารย์อย่างน้อยนะสองคนคืออย่างน้อยเนี่ยอยู่ตอนที่บันทึกจากปากศาสดามาต้องมีอย่างน้อยเนี่ยสองคนเป็นพยานไว้เนี่ยบันทึกเอาจริงครับบันทึกจริงเพราะฉะนั้นกุรอานทุกอายะเนี่ยนะครับผ่านสายรายงานมาที่อาจารย์บอกสายรายงานเนี่ยนะเป็นมุตวาติดสายรายงานมุตวาติดคือสายรายงานน่ะไม่ได้มีสายเดียวครับมีหลายสายที่รับฟังมาจากปากท่านนบีมูฮัมมัดอ่านมาเองแล้วมาสอนลูกศิษย์ต่ออีกทีนึงเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเค้าเรียกเป็นกระบวนการที่สุดยอดที่ละเอียดที่รอบคอบมากในการที่จะรักษาคงไว้ซึ่งคัมภีร์อัลกุรอานครับอาจารย์และในประวัติศาสตร์นะครับในยุคของซอฮาบะห์เนี่ยกว่าที่เขาจะบันทึกอายะห์1
หรือซูเราะห์1ลงไปในเล่มรวมเนี่ยนะครับเขาทำยังไงอาจารย์เรียกบรรดาซอฮาบะห์มาเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ย 3-4 คนหรือบางสายรายงานบอกว่าเป็น10คนที่จะมานั่งกันตรวจสอบดูซิว่าเอากุนวัลลอฮ์เป็นหลักกุนวัลลอฮ์เนี่ยตรงกันไหมที่บันทึกแค่นั้นอาจารย์รู้ไหมครับยังไม่พอนะในหนังสืออุลูมกุรอานเนี่ยเขาเรียกว่าด้วยเรื่องของการบันทึกกุรอานเนี่ยเขายังมีประวัติศาสตร์บอกเอาไว้อีกนะครับด้วยสายรายงานไปถึงซอฮาบะห์สายรายงานไล่ไปอีกไล่สายไปถึงซอฮาบะห์ว่าแค่บันทึกอย่างเดียวทั้งหมดตรงกันแล้วเนี่ยท่านเซดซาบิดยังไม่พอแค่นั้นยังไม่พอไอ้กลุ่มบันทึกโอเคตรงกันแล้วครับไปดูซิไอ้กลุ่มท่องจำท่องจำเนี่ยผมลืมไปท่องจำไปเรียกมาอีกเป็นสิบสิบคนว่าตรวจดูมาดูซิคุณวันรอเอาไอ้คนหนึ่งว่าซิไอ้คนที่สองว่าซิถ้าสิบคนตรงกันแล้วก็อีกสิบคนบันทึกตรงกันนั่นแหละจึงจะเป็นสิ่งที่บันทึกลงไปเป็นซูเราะห์หนึ่งคือขอบอกแบบไม่เวอร์เลยว่าสุดยอดจริงๆไม่มีประวัติศาสตร์ไหนบันทึกดีเท่านี้นะครับอันนี้กุรอานนะครับคัมภีร์กุรอานสุดยอดเลยว่ารักษาเอาไว้เนี่ยอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์รักษากุรอานเอาไว้เนี่ยแล้วจะไม่มีใครเปลี่ยนแปลงได้นะผมบอกต่างศาสนิกนะสมมตินะว่าถ้าเราเอาคัมภีร์กุรอานทิ้งลงทะเลเผาทุกกุรอานสมมตินะอาจารย์สมมติให้หมดโลกเลยนะมุสลิมจะสามารถผลิตกุรอานมาเป็นเล่มเหมือนกับมีมาก่อนเนี่ยนะภายในไม่กี่วันไม่ถึงวันเพราะว่าคนท่องจำกุรอานทั่วโลกไม่รู้กี่สิบล้านคนอาจารย์มีประวัติศาสตร์เกิดในยุคที่อังกฤษเข้าไปครอบครองอินเดียผมเคยอ่านตอนอยู่ที่ปากีสถานมีทหารนายทหารใหญ่คนหนึ่งนะที่เข้าไปครองปกครองในตำบลหนึ่งของไม่ทราบว่าอยู่ในอินเดียนี่แหละในจังหวัดไหนจำไม่ได้เขาบอกว่ามีนายทหารใหญ่คนหนึ่งนะได้รับงบประมาณมากมากเลยจากทางตะวันตกให้มาทำลายกุรอานที่อยู่ในตำบลนั้นแกก็เลยรวบรวมเงินเนี่ยทั้งหมดไปซื้อกุรอานทั้งหมดเลยกุรอานที่ว่าตำราที่เขานั่งอ่านกันเนี่ยนั่งท่องกันไปซื้อมาหมดเลยคนก็เอามาขายเดี๋ยวคนจนเนี่ยราคาแพงด้วยคนไปซื้อกุรอานเล่มเก่าๆไม่ใช่เล่มแบบนี้นะเล่มเก่าๆอยากซื้อก็ซื้อไปคนแก่ๆคนหนึ่งอาจารย์เข้ามาถามนายทหารวันนี้ท่านซื้อกุรอานซื้อไปทำไมไอ้นายทหารใหญ่บอกว่าซื้อไปทำลายอาจารย์เพื่อที่จะไม่ให้คนในอำเภอนี่จังหวัดเนี่ยมีกุรอานอ่านกันเพราะมีกุรอานอ่านกันแล้วนะเขาก็จะเคร่งครัดในเรื่องศาสนาแล้วก็จะปกครองยากคนแก่เนี่ยหัวเราะท้องแข็งเลยมันจะไปทำไมเรียกเด็กๆมา 4-5 คนเอาเด็กๆมาท่องกุรอาน4ชั่วโมงจบเล่มนึงเลยนะ30ยุสเลย4ชั่วโมงจบ4ชั่วโมงจบไอ้คนที่เป็นนายทหารเนี่ยคุมหัวอย่างเงี้ยผลงานนี้การงานตรงนี้ล้มเหลวล้มเหลวเลยทำลายไม่ได้กุรอานทำลายไม่ได้ทีนี้จันให้พี่น้องได้รู้นิดนึงว่าหลังจากที่รวบรวมตามกรรมวิธีที่เราคุยเมื่อสักครู่ละเอียดเลยนะรวบรวมมาแล้วทั้งหมดกุรอานก็แบ่งออกเป็น30ยุส30ยุสส่วนนะก็คือส่วน30ส่วนหรือจะเรียกว่า30ภาคก็ได้นะครับใน30ส่วนเนี่ยนะครับมีทั้งหมด114บทหรือซูเราะห์มี114บทนะครับแต่ละบทเนี่ยประกอบไปด้วยหลายองค์การไม่เท่ากันภาษาเราเรียกว่าอายะหลายองค์การไม่เท่ากันนะครับจึงถ้านับดูแล้วเนี่ยมีทั้งหมด 6,666 องค์การนะครับแล้วก็ประมาณนั้นเนี่ยนะแล้วก็บางคนก็บอกมากกว่านั้นแต่ส่วนใหญ่แล้วผมไปเช็คดูแล้วนะมีแค่นี้แหละประมาณ 6,666 อายะประมาณองค์การนะครับแล้วจากองค์การเนี่ยไปนับเป็นคำคำคำแล้วเนี่ยมีทั้งหมด 77,639 คำนี่คือประมวลเป็นความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับคำพีนี้ที่เรียกว่าอัลกุรอานนะครับซึ่งหลังจากที่เราคุยกันในวันนี้แล้วเนี่ยครั้งต่อไปจะเริ่มพิสูจน์แล้วว่าเอาทีละเรื่องเลยกุรอานบอกอะไรนักวิชาการในสมัยใหม่นะครับค้านได้ไหมนะครับตัวอย่างเช่นอะไรการเจริญเติบโตของตัวอ่อนในครรภ์ของมารดาค้านได้ไหมบัตซักที่กั้นระหว่างน้ำเค็มน้ำทะเลสองชนิดน้ำทะเลสองชนิดค้านได้ไหมเรื่องภูเขากุรอานบอกเอาไว้นี่มาจากคนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แล้วไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ใช่แล้วอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ทั้งที่นักวิทยาศาสตร์ในสมัยท่านนบีมูฮัมมัดมีหลายต่อหลายคนเลยแต่ว่าเขาค้นมาไม่รู้จะค้นกันมายังไงแต่ว่าก็ผิดพลาดกันมาผสมถูกผสมผิดกันมาบ้างแต่สิ่งที่กุรอานกล่าวเอาไว้ไม่มีผิดเลยมีแต่ถูกครับเพราะฉะนั้นกุรอานนี่คือประมวลที่เราได้บอกกับพี่น้องนะครับรวมถึงวิธีการจดบันทึก
ที่อาจารย์ชริบบอกกับพี่น้องไปแล้วว่าไม่มีศาสนาไหนไม่มีคัมภีร์เล่มไหนที่จะบันทึกออกมาจากปากของศาสดาโดยตรงแล้วก็ไม่ได้บันทึกต่อหน้าเพียงคนเดียวและบันทึกแล้วนบีก็ทวงด้วยอ่านให้ฟังซิอ่านให้ฟังซิและในส่วนเนี้ยบรรดาซอฮาบะก็ได้รับจากท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแม้กระทั่งในกลุ่มของบรรดาซอฮาบะเนี่ยมีจำนวนหลายร้อยหลายพันคนที่ท่องจำกุรอานทั้งเล่มท่องจำนะครับท่องจำนะท่องจำกุรอานจันคัมภีร์อื่นๆเขามีการท่องจำอย่างนี้ไหมคือถ้าคัมภีร์อันกุรอานถ้าอัลลอฮ์ไม่ได้สัญญาเอาไว้เนี่ยกุรอานก็จะเหมือนคัมภีร์เล่มอื่นท่องไม่จำอาจารย์อยากจะท่องแต่มันไม่จำทั้งเล่มหรอกข้อที่หนึ่งเขาไม่ถึงศาสนาอื่นๆเนี่ยเขามีไหมที่จะไม่มีท่องจำทั้งเล่มข้อที่หนึ่งคือคัมภีร์ถูกเปลี่ยนแปลงเวลาคัมภีร์เปลี่ยนแปลงมันมีหลายเล่มหลายเวอร์ชันหลายเขาเรียกหลายแบบอ่ะทีนี้ไม่รู้จะท่องแบบไหนไม่รู้จะท่องเล่มไหนข้อที่หนึ่งข้อที่สองภาษาต้นฉบับของคัมภีร์นั้นพูดได้เลยว่ามันไม่มีแล้วอ่ะครับทีนี้จะไปท่องคำแปลทั้งนั้นถ้าท่องใช่ไหมก็ไปการไปท่องคำแปลไปท่องคำแปลก็ข้อที่สามท่องไม่ได้มันไม่จำมันไม่เรียงอักษรเหมือนกุรอานแต่คัมภีร์อันกุรอานสาเหตุที่มุสลิมเป็น10ล้านทั่วโลกเนี่ยท่องกุรอานอักษรต่ออักษรต่ออักษรเนี่ยนะทุกตัวอักษรไม่ขาดเลยอัลลอฮ์สัญญาเอาไว้ว่าละก็ระยัสรนัลกุรอานเนี่ยเรียนดิกริฟะฮัลมิมุนตะกิรอาจารย์แปลได้เลยว่าละก็ระยัสรนัลกุรอานเราได้ประทานอันกุรอานลงมาให้เป็นเรื่องง่ายดายแก่สู่เจ้าในการรำลึกถึงพระองค์ง่ายดายในที่นี้ไม่ถึงอุลามะเขาแปลไว้นะว่าง่ายดายในเรื่องของการท่องจำง่ายดายในเรื่องของการนำเอาไปปฏิบัติแล้วก็ง่ายดายในเรื่องของการนำเอาไปบอกต่อง่ายทั้งหมดเลยทุกอย่างที่อยู่ในอัลกุรอานเดี๋ยวคุยกันไปเรื่อยๆแล้วพี่น้องจะรู้นะครับว่ามันง่ายดายอย่างไรอย่างตอนนี้ง่ายดายนะมีปากกาจิ้มหน่อยใช่ไหมมีปากกาจิ้มนิดเดียวสามสี่ภาษาสามสี่ภาษาเลยอัลลอฮฺอักบัรง่ายดายมากนี่คืออัลกุรอานนะครับเอาละเพิ่มเติมกับพี่น้องนิดนึงว่ากุรอานคำพีเล่มนี้ที่ชื่อกุรอานแปลว่าการอ่านนะครับหรือมาจากกอรอนาแปลว่าการรวบรวมครับนะครับแปลว่ารวบรวมความจริงต่างๆที่มาจากพระเจ้าทั้งหมดเลยเป็นสิ่งที่ไม่มีใครสามารถที่จะปฏิเสธได้เอาละอาจารย์มีอยู่อย่างนึงครับความจริงที่อยู่ในอัลกุรอานตรงนี้พอจะมีเวลาเหลืออยู่นิดนึงครับมูฮัมหมัดเนี่ยอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แต่พูดอะไรก็ตามแต่ในนี้เนี่ยคนเขาปฏิเสธไม่ได้เลยแม้แต่น้อยแม้แต่ตัวกุรอานเนี่ยอาจารย์แม้แต่ตัวกุรอานที่เป็นสำนวนวอหารทางด้านภาษาศาสตร์เนี่ยครับอัลลอฮ์ท้านะอัลลอฮ์ท้าอัลลอฮ์ท้าพระเจ้าท้าว่าใครที่สงสัยในคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยครับลงไปทำมาให้เหมือนอัลกุรอานสิมีใครทำได้ไหมอาจารย์ฟะตูบิซูรอติมมิซลิแค่ซูรอเดียวคล้ายๆไม่ต้องให้เหมือนทีเดียวคล้ายๆไม่ต้องให้เหมือนเลยไม่มีใครทำได้อัลลอฮ์พี่น้องผมพูดตรงเนี้ยผมขนลุกอาจารย์ครับมันมีนะคนที่พยายามทำเรียนแบบเนี่ยมีเว็บไซต์เหรออาจารย์พยายามจะลบล้างคำท้านะครับอัลลอฮ์กล่าวไว้ในกุรอานซูเราะห์บะเกาะเราะห์นะครับเป็นบทที่2อายะห์ที่23นะว่าวะอิงกุนตุมฟีรอยบิมมิมมานะซัลนาอะลาอับดินาฟะตูบิซูเราะติมมิตลิถ้าพวกปฏิเสธศรัทธาทั้งหลายเนี่ยสงสัยในสิ่งที่อัลลอฮ์ได้มอบให้กับเบาของอัลลอฮ์ก็คือมูฮัมหมัดเนี่ยว่ามูฮัมหมัดแต่งเองหรือเปล่าเนี่ยไปเรียกมาให้หมดคนที่เก่งภาษาระดับโลกเพราะตอนนั้นคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยได้ถูกประทานมาในสภาพที่ชาวอาหรับเนี่ยมีความสุดยอดสูงสุดในด้านภาษาศาสตร์อาจารย์อัลลอฮ์ท้าเลยพวกเจ้านี่เก่งภาษากันนักใช่ไหมเป็นนักกวีนักวัวหานักอะไรมูฮัมหมัดอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้พวกเจ้าไปรวมมาให้หมดแล้วมาแต่งให้แค่ซูเราะห์เดียวซูเราะห์เดียวแล้วซูเราะห์ที่สั้นที่สุดในกุรอานน่ะซูเราะห์อะไรอินนาอะตอยนากันกอซัตฟาซอลลิลิร็อบบิกะวันฮาร์อินนาชาเนียกะฮวนอัลบัต3บรรทัด3วรรค3วรรคอะฮะอัลลอฮ์3วรรค 1,400 ปีผ่านมาแล้วนี้ไม่มีใครอลิฟบาตาถึงยามันยากตรงไหนอาจารย์อักษรเดียวกันทำไมแต่งไม่ได้มี28อักษรเนี่ย28อักษรนี่ทำไมแต่งเท่าไหร่ก็แต่งไม่ได้แล้วมีคนพยายามจะลอกเลียนแบบอาจารย์มีเป็นเว็บไซต์เลยครับแต่กระนั้นก็ตามพวกนักวิชาการชาวคริสต์หรือคนที่เขาที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยที่เขาเชี่ยวชาญภาษาอาหรับเนี่ยอาจารย์ครับเขาโต้ให้เองเลยว่าแต่งไม่ได้เรื่องอัลลอฮ์ไม่ใช่มุสลิมนักวิชาการมุสลิมออกโรงออกหน้ามาโต้เองนะอาจารย์นักวิชาการที่เขาไม่ใช่มุสลิมแต่เขาเชี่ยวชาญในภาษาอาหรับของกุรอานเนี่ยเขาออกมาโต้เองเลยว่าแต่งไม่ได้เรื่องเลยไม่เหมือนกุรอานเลยเพราะฉะนั้นเรียนแบบไม่ได้เพราะฉะนั้นนี่คือคนต่างศาสนานะต่างศาสนาเป็นผู้ที่ยืนยันอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นมันจะเป็นไปได้ยังไงพี่น้องที่กุรอานเล่มนี้เนี่ยมาจากคนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้มีชีวิตอยู่กลางทะเลทราย
เลี้ยงแพะเลี้ยงแกะใช้ชีวิตง่ายๆใช้ชีวิตง่ายๆเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะไม่เคยเรียนหนังสือที่ไหนเลยพอโตขึ้นมาก็ไปค้าขายเป็นพ่อค้าธรรมดาคนหนึ่งแล้วจะเขียนในสิ่งที่นักภาษาศาสตร์ทั่วโลกไม่สามารถนำมาได้แล้วเขียนไว้ทั้งหมดนี่นะ114บทไม่ผิดเลยแม้แต่ตัวเดียวอาจารย์ตัวเดียวไม่ใช่ประโยคนะแม้แต่ตัวเดียวเนี่ยไม่ผิดเลยแม้แต่น้อยอัลลอฮ์ท้าในตอนแรกให้นำมาเหมือนกุรอานสิท้าประยานึงไม่มีใครมาให้เอามา10ซูเราะห์สิ10ซูเราะห์10บท10ซูเราะห์10บทง่ายๆแล้วก็หลังจากนั้นก็ง่ายลง1ซูเราะห์พอเหลือ1ซูเราะห์นะก็ยังไม่มีใครสามารถที่จะนำมาได้นี่แหละเป็นสิ่งหนึ่งนะที่เราจะนำเอามาเอาข้อมูลต่างๆที่อยู่ในคัมภีร์เล่มนี้แหละเอามาพิสูจน์ให้พี่น้องได้รับทราบทีละเรื่องทีละเรื่องว่าคัมภีร์เล่มนี้ไม่มีสิ่งที่เป็นเท็จเป็นสิ่งที่เป็นความจริงทุกอย่างที่มาจากพระผู้เป็นเจ้าแล้วเราก็จะได้มาพิสูจน์กันทีละเรื่องทีละเรื่องนะครับเราเหลืออีกกี่นาทีครับอาจารย์เวลาหมดลงพอดีโอ้พอดีเลยครับพอดีนะทำดีละโอเคเดี๋ยวครั้งหน้าอินชาอัลลอฮ์ครั้งต่อไปนะอาจารย์มีอะไรจะเสริมในเรื่องนี้ก็พูดกันได้เลยแต่ว่าเราจะเริ่มพิสูจน์แล้วพอปูพื้นฐานให้พี่น้องได้รับทราบมาเป็นลำดับอินชาอัลลอฮ์นะครับเป็นลำดับขั้นตอนแล้วทีนี้เราก็จะเข้าไปสู่นะไปสู่ความจริงที่อยู่ในอัลกุรอานทีละเรื่องทีละเรื่องแล้วหลังจากนั้นนะครับคิดว่าหลังจากนั้นคงจะต้องมีคำถามมีอะไรต่างๆนะที่จะคุยกันในเรื่องพิสูจน์ความจริงในอัลกุรอานคืออย่างนี้พี่น้องนิดนึงก่อนที่จะจบพิสูจน์ความจริงในอัลกุรอานเนี่ยนี่เมื่อพิสูจน์กุรอานตรงนี้แล้วเกี่ยวกับความจริงนั่นก็หมายความว่าพิสูจน์ความจริงของอัลอิสลามทั้งหมดทั้งหมดปริยายโดยปริยายเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสร้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้เอกภาพต่อพระเจ้าทั้งหมดเลยคุยเรื่องทั้งหมดเลยนั่นก็คืออิสลามเพราะอิสลามคือมาจากนี้มาจากคัมภีร์อัลกุรอานนะครับจานเวลาหมดลงพอดีครับคงจากพี่น้องไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์